เช้าวันนี้นะครับผมอยากจะได้นําพี่น้องให้ได้ศึกษาในพระเจ้านพระเจ้าในพระธรรมสองโครินต์ต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านั้นเราได้ดูไปในเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วในสองโคริน์บทที่4และวันนี้เราจะดูในสองโคริน์บทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่10ด้วยกันนะครับอยากเรียนเชิญพี่น้องได้เปิดพระคัมภีร์ของท่านและร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้านพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ไปสลับกันนะครับเพราะเรารู้ว่าถ้าเรือนกายบนโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ถูกทําลายไป เราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งมาจากพระเจ้าที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์และอยู่อย่างถาวรนิรันดร์ในสวรรค์เพราะว่าในร่างกายนี้เราคร่ำครวญและปรารถนาที่จะสวมใส่ที่อาศัยของเราที่มาจากสวรรค์เพราะเมื่อสวมแล้วเราก็จะไม่เปลือ่อเพราะว่าเราที่อยู่ในเรือนกายนี้คร่ำครวญและเป็นทุกข์หนักไม่ใช่เพราะปรารถนาจะอยู่ตัวเปล่าแต่ปรารถนาจะสวมใส่กายใหม่เพื่อกายที่ต้องตายนั้นจะถูกกลืนโดยชีวิตอมตะ แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลงนี้และประงประทานพระวิญญาณเป็นมัดจําแก่เราเพราะฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอและรู้แล้วว่าขณะที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเราดําเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นและเรามั่นใจและพอใจที่จะไปจากร่างกายนี้และอาศัยอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าจะอาศัยอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือจะจากไปก็ดี เราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทยัยเพราะว่าเราทุกคนจําเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบรลลังของพระคริสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทําในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพร,พระวจนะของพระองค์ที่เปิดเผยความคิดผู้รับใช้ของพระองค์อย่างอาจอปโโลให้เราได้เรียนรู้และขอให้พระวจนะสิบข้อนี้จะมีผลในการเปลี่ยนบางอย่างในจิตใจของเรา ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญกับชีวิตที่เหลืออยู่ของเราขอพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตรัสผ่านพชนะของพระองค์ให้พระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงทําให้พชนะทุกข้อทุกตอนเหล่านี้มีชีวิตและเป็นจริงภายในเราเราขอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนเราอาจจะเคยได้ยินคนพูดบอกว่าค่านิยมของคนเนี่ยส่งผลต่อสิ่งที่คนมองเห็นและเมื่อคนมองเห็นอะไร ก็ส่งผลต่อสิ่งที่เขาสแสวงหาและเมื่อคนสแสวงหาอะไรก็ส่งผลต่อปลายทางชีวิตของเขาผมเชื่อว่านี่เป็นความจริงว่าชีวิตเราผลปลายทางของเราเป็นผลจากค่านิยมในชีวิตของเราค่านิยมส่งผลต่อสิ่งที่เรามองเห็นอย่างไรวันที่พี่น้องเป็นหนุ่มสาวเราประทับใจใครสักคนหนึ่งในรูปหมู่ที่เต็มไปด้วยคนมากมายเราจะเห็นคนที่เราประทับใจอยู่ในรูปนั้นในตำแหน่งไหน เราจะสังเกตเห็นเขาท่ามกลางคนหมู่มากเราจะได้ยินเสียงหัวเราะของเขาท่ามกลางเสียงพูดคุยจอแจสิ่งที่อยู่ในใจของเราจะส่งผลต่อสิ่งที่เรามองเห็นและรับรู้และสิ่งที่เรามองเห็นจะส่งผลต่อสิ่งที่เรามุ่งแสวงหาทําไมบางคนไปเกาหลีเห็นโบสถ์เต็มไปหมดแต่คนหนึ่งไปเกาหลีเห็นแต่ร้านขายเครื่องสมองเต็มไปหมดเห็นแต่คลินิกสัญญกรรมเต็มไปหมดกลับมาหน้าเปลี่ยนไปเจ้าหน้าที่ตรวจพาสปอร์ตจําไม่ได้ว่าเป็นคนเดิม ได้กามใหม่มานะครับทําไมสิ่งที่เรามองหาจึงส่งผลต่อผลปลายทางทั้งหมดนี้คือโฟของชีวิตคนและลึกที่สุดของคนคนหนึ่งที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นในปัจจุบันนี้เป็นผลจากสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจเป็นสิ่งที่เป็นค่านิยมของเขาจึงส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้และวันหน้าในพมธีตอนนี้ได้เปิดเผยสิ่งที่สําคัญมากของชีวิตจามโบโลคือค่านิยมของจามโปโลที่ส่งผลถึงการมองเห็นและส่งผลต่อสิ่งที่ท่านมุ่งแสวงหา และนี่ทําให้ท่านเป็นคนมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตเป็นคนที่มีวิธีการใช้ชีวิตที่น่าสนใจมากๆและทําให้ท่านเป็นคนที่เราจะได้รับแรงบันดาลใจวันนี้ผมจึงอยากจะให้เราพิจารณาถึง3สิ่งนะครับอาจัมปโลทั้งค่านิยมสิ่งที่ท่านมองหาและสิ่งที่มุ่งสแสวงหาในหัวข้อเปิดสิ่งที่อยู่ในใจอาจย์ปะโลเรามาดูส่วนที่1ด้วยกันนะครับก็ประการที่1คือค่านิยมของท่านอาจัปโลมีค่านิยมหรือภาษากรีกว่า value เนี่ยยังไงบ้าง ค่านิยมอาจารย์บัลคือสิ่งที่เป็นนิรันต์ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกอาจารย์ปโลมีค่านิยมที่เห็นแก่สิ่งนิรัน์การมากกว่าเพราะสิ่งนิรัน์การมันยั่งยืนกว่าก็ต้องอยู่เพื่อสิ่งที่นิรัน์การมากกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกอยู่ในพระคัมภีร์ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หครั้งหนึ่งนะครับมีเรื่องเล่านะครับบอกว่ากษัตริย์อเล็กซานเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยทรงพอพระทัยนักปราบที่มีสติปัญญาหลักแหลมคนหนึ่งด้วยความพอใจ พระองค์จึงบอกกับนักปรา์คนนั้นว่าจงทุนขออะไรก็ได้จากเราและเราจะตอบให้เพราะเราคืออเล็กซานเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่นักปรา์ได้ตอบว่าถ้าเช่นนั้นขอพระองค์โปรดประทานความเป็นอมตะให้กับข้าพระองค์ด้วยกษัตริย์อเล็กซานเดอร์บอกว่าเป็นไปไม่ได้เรามอบความเป็นอมตะให้เจ้าไม่ได้เพราะแม้แต่เราก็ไม่มีเมือนเช่นกันนักปรา์ตอบกลับไปว่าโอ้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว พระองค์จะทรงครอบครองโลกทั้งใบไปด้วยเหตุผลอะไรกันทั้งที่พระองค์จะมีช่วงเวลาไม่นานที่จะได้ชื่นชมโลกทั้งใบที่ยึดครองสิ่งนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจไม่ใช่เพียงกับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพียงแต่นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแต่รวมถึงเราทุกคนว่าสิ่งที่เรามุ่งสแสวงหาตลอดชีวิตถ้าหากไม่มีความอมตะที่จะรักษามันไว้หรือได้ชื่นชมมาในเวลาที่ยาวนานคําถามก็คือเราจะทุ่ม ชีวิตของเราเพื่อสิ่งนั้นด้วยเหตุผลอะไรทุกวันนี้คนเราวิ่งลนกระเสือกกระสนเพื่อหาสิ่งที่มุ่งหมายอะไรบางอย่างเราวิ่งไล่ควายคว้าเพราะว่าคนหนึ่งเขามีเราก็จําเป็นที่จะต้องมีจนสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นภาพลวงตาของชีวิตเป็นภาพลวงตาที่ทําให้เราวิ่งไล่คว้ามันทั้งที่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้คงอยู่ถาวรภาพลวงตาเหล่านั้นคือการยึดติดก,กับโลกปัจจุบัน ว่าหนึ่งว่ามันจะคงอยู่นิลันดอ์เมื่อาถามคนว่าทําไมคุณถึงพยายามไกวยคว้าสิ่งที่อยู่ในโลกเพราะเขาบอกว่าผมไม่เชื่อว่าโลกหน้าจะมีจริงถ้าในเมื่อโลกหน้าไม่มีจริงหรือไม่รู้ผมก็ขอคว้าสิ่งที่มันจับต้องได้ที่เห็นต่อหน้าให้มากที่สุดก็แล้วกันบางคนปฏิเสธว่าโลกหน้าไม่มีจริงเพราะว่าเขาไม่เคยไปหรือไม่มีใครเคยไปในโลกใบนี้จึงคิดว่าโลกหน้าไม่มีจริง แต่มีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากครับสมัยก่อนเนี่ยที่จะมีการค้นพบทวีปอเมริกาทั้งเหนือและใต้เนี่ยคนในโลกในเวลานั้นในยุโรปในพื้นที่หนึ่งก็บอกว่าไม่มีโลกที่เหลืออยู่แล้วเพราะโลกถูกค้นพบหมดแล้วประเทศสเปนในสมัยก่อน Columbus, คิสโตเฟอร์โคลัมบัสจะค้นพบอเมริกาเขามีคำกล่าวหนึ่งที่แพร่หลายในชนชาติของเขาเนะครับเป็นภาษาสเปนซึ่งผมอาจจะอ่านผิดต้องขออภัย นะครับผมอ่านในความคิดผมก็คือคำว่าเนพ l ัสอัลตาเนแปลว่าโนพลัสแปลว่ามอร์นะครับอัลตาก็คือ b e y o n มากกว่านี้เนพ l ัสอัลตาก็คือโนมอร์ beyond แปลว่าไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วพอสเปนเนี่ยได้เดินเรือไปแล้วค้นพบภูมิภาคต่างๆแผ่นดินดินแดนต่างๆมากมายเต็มไปหมดจนเขาคิดว่าไม่มีมากกว่านี้อีกแล้วผู้คนต่างเชื่อว่าเขาค้นพบดินแดนในโลกทั้งหมด จนกระทั่งโคลัมบัสได้เดินทางไปและไปค้นพบทวีปอเมริกาและโคลัมบัสเสียชีวิตลงในปีคศ .1506 โคลัมบัสอ 1, เป็นผู้ที่ล้มล้างสโลแกนหรือความเชื่อเนพลัสอัลตาหรือไม่มีดินแดนเหลือในโลกนี้แล้วและเพื่อเป็นเกียรติแก่โคลัมบัสที่สเปนได้สร้างอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงท่านที่เมืองบายาโตลิตประเทศสเปนสิ่งที่น่าสนใจของอนุสาวรีย์นี้ก็คือว่า นอกจากด้านบนจะมีคนมีไม้กางเขนด้านล่างมีคนตรงกลางนั้นจะมีลูกโลกใบหนึ่งและเขียนข้อความว่าเน plus อัลตราหรือโนมอร์บิ o อนไม่มีดินแดนมากกว่านี้อีกแล้วและจะมีสิงโตตัวหนึ่งเอาอุ้งมือไปตะปบคําว่าเนหรือคําว่าโ no นเพื่อให้สโลแกนนี้ที่คนสเปนเคยเชื่อน,นั้นเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนโนมอร์บิออนเหลือแค่คําว่ามอร์บิออนยังมีมากกว่านี้ที่จะไปถึงการค้นพบของโคลัมบัสได้เปลี่ยนความคิด ของคนในสเปนเวลานั้นว่าแท้จริงสิ่งที่เขาคิดว่ามันไม่มีอีกแล้วมันยังมีอยู่และมันยิ่งใหญ่มากยังมีดินแดนที่ยิ่งใหญ่กว่าในโลกใบนี้อีกครับซึ่งดินแดนนั้นเป็นดินแดนที่หลายคนที่ไม่เคยไปจะบอกมันไม่มีจริงทุกอย่างในโลกถูกคนพบหมดแล้วแต่ดินแดนนั้นเป็นดินแดนในมิติฝ่ายวิญญาณที่คริสเตียนเชื่อและดินแดนนั้นเป็นที่ประทับของพระเจ้าซึ่งเราเรียกมันว่าสวรรค์ซึ่งผู้ที่ได้ว,วางใจในพระองค์ได้รู้จักกับเจ้าของบ้านนั้น จะได้ไปอยู่ร่วมกันกันกบพระองค์คริเสเซียนจะมีความเชื่อและให้ความสําคัญกับแกนสาระค่านิยมเรื่องความชั่วนิรันร์ความยืนยาวนานมากกว่าความชั่วคราวในพระคัมภีร์ข้อหนึ่งถึงสี่อาจารย์ปะโลได้พูดบอกว่าเพราะเรารู้ว่าถ้าเรือนกายบนโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นถูกทําลายไปเราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งมาจากพระเจ้าที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์และอยู่อย่างถาวรนิรันร์ในสวรรค์จะจรประโลพูดภาพเปรียบเทียบถึงเรือนกายกับเรือน บนสวรรค์นะครับและในคําว่าเรือนที่แปลว่าบ้านที่ปกคลุมนั่นเนี่ยจามปโลก็บอกในร่างกายนี้เราข้าครวนปรารถนาจะสวมใส่ที่อาศัยที่มาจากสวรรค์ท่านใช้คําว่าที่ทอาศัยเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องแต่งกายด้วยที่คอยปกคลุมคอยสวมจากความอับอายเพราะถ้าใครที่ไม่มีบ้านไม่มีเครื่องแต่งกายก็เหมือนคนเปลือยเปล่าจามปโลบอกว่าในร่างกายของเราในโลกนี้วันหนึ่งจะถูกทําลายไปแต่ในวันข้างหน้าเราจะมีกายใหม่ซึ่งเป็นกายที่อยู่บนสวรรค์เป็นเหมือนบ้านบนสวรรค์ ที่ข้อ3ได้พูดบอกว่าเมื่อสวมแล้วก็จะไม่เปลือยเพราะว่าเราที่อยู่ในเรือนกายนี้คล่ำครวญและเป็นทุกข์หนักไม่ใช่เพราะปลาถนาจะอยู่ตัว,ตวเปล่าแต่ปลาถนาจะสวมใส่กายใหม่เพื่อกายที่ต้องตายนั้นจะถูกกลืนโดยชีวิตอมตะนังนั้นเองท่านจึงได้เปรียบเทียบบ้านในโลกกับบ้านในสวรรค์เปรียบเทียบกายในโลกกับกายในสวรรค์ว่ามันมีความแตกต่างกันและขณะที่อยู่ในโลกใบนี้ท่านคล่ำครวญว่าเมื่อไรจะถึงเวลาที่ท่านจะได้สวมใส่กายใหม่ ที่จะได้รับจากพระเจ้าเรือนกายในโลกก็ค hmm. ือร so ่างกายนี้เหมือนในตารางที่ผมได้ยกขึ้นมานะครับในเรือนกายก็เหมือนกับร่างกายนี้นะครับส่วนคือบ้านในโลกส่วนบ้านในสวรรค์ก็เหมือนกายใหม่ที่เราจะได้รับในกายนี้ของเราเนี่ยมาจากดินถูกปั้นขึ้นมาจากดินและสุดท้ายก็จะกลับไปเป็นดินตามพระคัมภีปถมกาลแต่สลับกายใหม่ที่พระเจ้าให้นั้นเป็นกายที่มาจากสวรรค์และจะไม่กลับไปเป็นดิน ผลจึงทําให้กายในโลกนั้นจะถูกกลืนกินด้วยความตายขณะที่กายในสวรรค์หรือกายใหม่ที่เราจะได้รับจะถูกกลืนกินด้วยชีวิตอมะตะหมายความว่าไม่มีความตายอีกเลยในวันที่เราเป็นขึ้นจากความตายมนุษย์จะมีร่างกายแต่จะไม่ได้มีร่างกายแบบเนื้อหนังในโลกแต่จะเป็นร่างกายใหม่เพราะร่างกายเนื้อหนังในโลกนั้นเสื่อมร้มลงไปด้วยบาปตั้งแต่สมัยของอดัมจึงมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนไปสู่กายใหม่ที่ดีที่สุด เป็นกายที่จะไม่เสื่อมลงไปตามการเวลาเหมือนกับกายในโลกใบนี้และกายนั้นจะปกคลุมเราซึ่งในปัมพีกอสาาเราจะไม่เปลือยเปล่าและไม่ต้องอับอายกายนั้นจะเป็นกายที่ไปถึงความสมบูรณ์แบบในฮีบรูบทที่1 2ข้อ23ได้บอกว่าจะมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วชีวิตเราในเวลานั้นจะไปถึงความสมบูรณ์แล้วก็เป็นชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องมีความเจ็บป่วยไม่ต้องมีการเสื่อมโทรม และเต็มไปด้วยพระพรอาจจะมีบางคนในโลกที่บอกว่าไม่อยากอยู่ในโลกเพราะว่าโลกนี้มันทุกข์หนักจึงเลือกจะปลิดชีวิตตัวเองเพื่อหนีความทุกข์ในโลกแต่ก็ไม่รู้ว่าหนีทุกข์ในโลกแล้วจะไปเจออะไรที่โลกหน้าขอเพียงแค่วันนี้จะปัญหาปัจจุบันให้ได้ก็แล้วกันแต่จัมปโลเนี่ยได้สื่อแง่มุมของคริเสเตียนที่ปรารถนากายใหม่หรือชีวิตในโลกหน้าเนี่ยไม่ใช่ลักษณะของคนหนีทุกข ไม่ใช่เพราะว่าจะจากไปเพราะที่นี่มันไม่ดีมันแย่แต่เลือกจะจากไปเพราะว่ามีใจอยากที่จะไปอยู่ในที่นั้นเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีคุณค่ามากสูงสง่งมากคนที่หนีทุกข์คือไม่รู้ข้างหน้าเป็นยังไงคนหนีปัญหาปัจจุบันแต่สลับริสเตียนแบบอาจารย์เปโลเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าชีวิตปัจจุบันมันไม่มีอะไรดีแต่ท่านมองว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้านั้นประเสริฐมากสูงสง่งมากผมก็นั่งคิดว่าทําไมจามเปโลถึงกล้าพูดในฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อยี่สิบเอ็ดถึงยี่ส ท่านบอกว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อประคิและการตายได้กําไรผมไม่เคยเข้าใจบัมปีข้อนี้มีชีวิตแล้วตายแสดงว่าได้กําไรโอ้มันแปลกมากเลยเพราะคนในโลกใบนี้ไม่มีใครอยากตายนะครับยกเว้นคนที่อยากจะหนีทุกในชีวิตนี้แล้วเขาบอกว่าการตายได้กําไรมันหมายความว่าอะไรเปาโลเรียกมันว่าได้กําไรเพราะว่าเปาโลรู้ว่าชีวิตที่อยู่ข้างหน้านั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐมากๆเปาโลไม่ได้อยากหนีความทุกข์ในโลกแต่เปาโล ไม่ได้เห็นโลกนี้ชั่วรายแต่เปโลเห็นสิ่งที่กําลังจะได้รับว่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐและสูงส่งจนเรียกมันว่ากําไรอีกทั้งชีวิตขณะอยู่ในโลกนี้เนี่ยท่านได้สร้างคนไว้แล้วสร้างสาวกไว้แล้วที่จะสารงานต่อไปเพราะฉะนั้นงานในโลกก็ไม่เสียหายขณะเดียวกันท่านก็จะได้รับบาเหน็จที่ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับโลกหน้าในข้อ23พระจําเปโลจึงพูดในฟิลิปปีบทที่1นนะครับข้าพเจ้าลำบากใจระหว่างสองฝ่าย คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งปสสงระเสริฐกว่ามากนักแต่การยังอยู่ในร่างกายนี้ก็จําเป็นมากกว่าสำหรับพวกท่านท่านลำบากระหว่างหนึ่งระหว่างอยู่ในโลกนี้ต่อไปกับการไปอยู่กับพระเจ้ามีความลำบากใจว่าจะเลือกอันไหนดีเพราะอันหนึ่งถ้าไปอยู่กับพระเจ้าก็ประเสริฐเป็นเรียกว่าเป็นกําไรสำหรับจเปะโลแต่การอยู่ในร่างกายนี้อาจารย์ท่านก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากกว่าสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่ท่านจะอยู่เพื่อช่วยวางรากฐานความเชื่อของเขาสิ่งที่น่าสนใจคือจำปโลมีค่านิยยมนนี้อู่ใชวิต คือท่านเห็นภาพนิรันที่ชัดมากๆจัมโปโลถือว่าเป็นคนที่เห็นภาพชีวิตนิรันชัดจริงๆและสิ่งนั้นมันสะท้อนผ่านคําพูดจัมโบโลข้าพเจ้าพออยากที่จะไปอยู่ที่นั่นกับพระเจ้าข้าพเจ้าอยากที่จะไปแต่ถ้าอยู่ก็ขอให้เป็นที่พอพระทยัยถ้าอยู่ก็ไปเห็นประโยชน์แก่คน,นอื่นๆไม่ใช่เพราะว่าโลกที่จัมโบโลอยู่มันเลวร้วายแต่พระโลกที่จัมโบโลจะไปนั้นเป็นโลกที่ประเสริฐมากๆสิ่งนี้ได้ขับเคลื่อนชีวิตจัมโาโลจนทาให้ท่านเป็นคนที่อุตสาหะทางานหนัก ม่รักโลกหรือหลงไปกับระบบโลกเพราะท่านเห็นภาพที่ชัดเจนและประเสริฐสูงส่งของชีวิตนิรันร์ที่อยู่ข้างหน้าปัญหาของคิสเซียนบางทีอาจจะไม่ใช่เพราะว่าไม่ไม่มีความคิดเรื่องของนิรัน์การมากพอแต่ปัญหาจะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะคิดถึงนิรัน์การอย่างไรอาจจะไม่ใช่เราไม่คิดถึงนิรัน์การแต่เราไม่รู้จะคิดยังไงกับนิรัน์การเพราะถึงเหมือนพัมพีเอเซเคียวดานียลหรือวิวอนได้ให้รายละเอียดเกี่ยวก,กับนิรัน์การภาพบน่บดินสวรรค์แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่ามันจะมีอะไร จะมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนจะมีแหล่งสถานบันเทิงแบบไหนนะครับจะมีอาหารการกินเป็นแบบไหนมีแต่บอกว่ามีผลต้นไม้ชีวิตออกผลตลอดทุกเดือนนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าเอ๊ะเราจะเป็นยังไงชีวิตในสวรรค์โลกหนะ้าบางคนตั้งคําถามบอกว่าที่นั่นเราจะทําอะไรเกสเตียบางคนก็บอกที่นั่นเราจะนมัสการแล้วนมัสการแล้วอะไรต่อนมัสการตลอดเวลาเลยเหรอแล้วตดนนมัสการตลอดเวลาชีวิตในสวรรค์จะเป็นอย่างไร อาจจะมีหลายสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่ได้ให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์มากพอเราจะรู้ได้ไงว่าชีวิตยางหน้าเป็นชีวิตที่ดีและมันจะดีกว่าชีวิตในโลกใบนี้หรือทําไมเปาโลถึงเห็นคุณค่าชีวิตโลกหนา้าทําไมเปาโลถึงเห็นโลกหน้าชัดเหลือเกินสิ่งที่ผมเห็นผ่านการประมวลคัมปีรผมเห็นอย่างน้อยสาอย่างในโลกหน้าอย่างที่หนึ่งคือความเป็นอมตะพระคัมภีร์ได้บอกว่าในโลกหน้าจะมีความเป็นอมตะในเมื่อมีความเป็นอมตะคนจะไม่ต้องกลัวความตายเมื่อไม่ต้องกลัวความตายเราจะใช้ชีวิตอยู่ โดยที่ไม่ต้องมีความรู้สึกวิตกกังวลเมื่อไม่ต้องกลัวตายก็จะไม่ต้องกลัวการพลับพลากอีกเพราะเราจะไม่พลับพลากจากคนที่เรารักเราจะได้อยู่ร่วมกันและความเป็นอมตาเนี่ยมีสิ่งที่ดีอีกอย่างคือมันไม่ต้องรีบมีเวลาเยอะนะครับฏิชีวิตรีบเร่งก็สร้างความรู้สึกตึงเครียดแต่ความเป็นอมะตะคือการที่ทําให้เราไม่ต้องเร่งรีบเพราะเรามีเวลาที่ชวนิรันดร์อยู่ที่นั่น อีกทั้งสภาพแวดล้อมและหลายสิ่งในโลกใหม่เป็นสภาพที่ยอดเยี่ยมจริงๆสมมุติว่ามีพรพิเศษให้เราทุกคนเป็นอมตะให้พี่น้องสามารถเป็นอมตะได้โดยอยู่ในโลกใบนี้พี่น้องจะเอาไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเราต้องเป็นอมตะแต่คนที่เรารักตายจากไปคนอื่นไม่อมตะแล้วอยู่ในโลกที่เป็นมีปัญหามีความขัดแยง้งมีการต่อสู้มีการแก่งแยง่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความเป็นอมตะในโลกใบนี้ มันจะเป็นพรหรือเปล่าเนาะแต่สรับโลกหน้าพรที่ประเสริฐอย่างหนึ่งคือความเป็นอมตะที่เราจะได้รับแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่จบแค่นั้นเพราะลาพังความเป็นอมตะอาจจะไม่ใช่พรสิ่งที่สองที่ผมเห็นในโลกหน้าในพัมพีก็ค,คือความบริบูรณ์พัมพีพูดถึงความสมบูรณ์แบบความบริบูรณ์ทั้งสรรพสิ่งจะถูกสร้างใหม่ขึ้นอย่างบริบูรณ์จะมนุษย์จะไปถึงความรู้ความเข้าใจรู้ความดีความช่วเพราะมนุษย์ผ่านมา,มาแล้ว เพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเป็นเหมือนกับอาดัมอีวาไปขอเด็ดผล,ลไม้จากต้นไม้ต้องห้ามมาแล้วเริ่มต้นปฐมกาลถึงวิวรณ์มาอีกรอบหนึ่งสรรพสิ่งจะสมบูรณ์มนุษย์จะถึงความรู้ที่สมบูรณ์เราจะได้อยู่ร่วมกับคนที่สมบูรณ์อยู่ร่วมกับคนชอบธรรมอยู่ร่วมกับคนดีๆคนน่ารักในเมื่อโลกอนาคตในชีวิตโลกหน้าจะสมบูรณ์ก็ไม่ต้องแข่งแย่งไม่ต้องเห็นแก่ตัวเราจะไม่ต้องมาเห็นแก่ตัวต่อกันจะแบ่งปันกันจะชื่นชมสิ่งดีต่อกันและกัน สมัยก่อนที่เราเป็นเด็กเ,เราอาจจะคิดว่าสวรรค์คือสถานที่สวยงามแต่เม,มื่อเราเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆมีบางคนที่เรารักจากไปสวรรค์อาจจะเป็นที่สวยงามที่มีคนรักของเราคนนั้นอยู่แต่วันที่เราแก่ตัวลงเรื่อยๆคนที่เรารักคนที่อยู่รอบข้างค่อยๆจากโลกนี้ไปเรื่อยๆจนคนที่จากไปอาจจะมากกว่าคนที่ยังอยู่ในโลกเราจะมองสวรรค์เปลี่ยนไปจากสถานที่สวยงามที่เราเคยคิดถึงตอนเด็ก สวรรค์จะกลายเป็นที่ที่เราจะได้เจอคนมากมายที่เรารักที่เขาจากเราไปก่อนสวรรค์จะเป็นเหมือนงานชุมนุมของคนที่เรารักเป็นงานที่เราจะได้อยู่ด้วยกันที่นั่นอย่างบริบูรณ์ชั่วนิรันดร์แชมเปโลจึงเรียกมันว่าเป็นความประเสริฐเป็นความสูงส่งและมีค่าที่ทําให้ท่านแสวงหาและสิ่งที่สามที่ท่านจะได้พบในเป็นิสวรรค์คือการทรงสถิตของพระเจ้าเราจะได้พบกับการทรงสถิตของพระเจ้าโดยเฉพาะคนที่รู้จักพระเจ้าคนที่รักพระเจ้า เราจะได้เห็นพระเจ้าหน้าต่อหน้าเราจะได้ใกล้ชิดกับพระองค์ผู้ที่เรารักด้สวมกอบพระองค์ได้ชื่นชมได้นมันสการพระองค์จะไม่มีบาปมาพลากกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าอีกต่อไปจะเราจะรับความรู้ที่สมบูรณ์แม้ว่าในปัจจุบันเราจะเห็นอย่างสลัวสลวก็ตามในข้อที่6บอกว่าเพราะฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอและรู้แล้วว่าขณะที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ abei, ที่สวรรค์ที่อาจารย์เปโลอยากไปท่านจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าจะได้ดบไดพบพระเจ้าสวรรค์จึงเป็นที่ที่อาจารย์เปโลถือว่าเป็นที่ที่ประเสริฐท่านอยากไปอยู่ที่นั่นไม่ใช่เพราะว่าโลกนี้เลวร้ายแต่อยากไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าที่นั่นประเสริฐในข้อห้าอาจารย์เปโลได้บอกว่าพระเจ้าจะเตรียมเราสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้เพราะพระองค์ได้ประทานพระวิญญาณเป็นมัดจําให้แก่เราเราจะได้ไปสวรรค์นั้นแน่ๆเพราะพระวิญญาณริสุดที่มอบให้กับเราตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจเปิดรับพระองค์จะเป็นมัดจําที่บอกว่า เราจะได้ไปเรามีหลักประกันแหแน่นดินสวรรค์อยู่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อจามเปรโรเห็นภาพในแผ่นดินสวรรค์หรือชีวิตหน้าชาัดมากมันจึงทําให้จามเปรโรเป็นคนที่มีค่านิยมชั่วน,นิรันด์เหมือนคาเทศค,ครั้งที่แล้วที่เราได้ฟังกันไปว่าพระเจ้าบรรจุนิรันดร์การไว้ในจิตใจของมนุษย์มนุษย์จะไม่มีทางอิ่มเอมในจิตใจด้วยสิ่งในโลกถ้าหากมนุษย์ไม่ได้รับคําตอบเรื่องนิรันดร์การในชีวิตเพราะมนุษย์ถูกสร้างและออกแบบให้มีนิรันดร์การอยู่ช่องว่างในจิตใจของเรา เมื่อไรก็ตามที่เรามีค่านิยมสำหรับนิรันดร์การจิตใจเราจะพบความรู้สึกอิ่มเอมใจแล้วเราจะพบความสุขและความชื่นชมยินดีที่โลกนี้ไม่สามารถจะมอบให้กับเราได้กียลบางคนบอกว่างั้นเอาแบบนี้ผมเอาความสุขโลกหน้าด้วยแต่ในโลกนี้ผมสุขไม่ได้เหรอในโลกนี้ผมขอทําอะไรตามใจของผมผมขอใช้ชีวิตแบบผมยังไงผมก็เชื่อพระเจ้าผมก็รอบผมก็ได้ไปโลกหน้ากําไรสิกําไรยิ่งกว่าปลอยเพราะผมสุขทั้งโลกนี้และสุขทั้งโลกหน้ามันผิดหรือการที่ผมจะมีความสุขในโลกไปนี้ ไม่ใช่เรื่องผิดครับพระเจ้าเป็นพระบิดาผู้ประเสริฐและโปร่งไม่ได้ต้องการให้คือเซียนอยู่แต่ความทุกข์อยู่กับการทนทุกข์ตลอดเวลาความสุขในโลกจึงไม่ใช่เรื่องบาปการมีวัตถุเงินทองในโลกจํานวนมากไม่ใช่ความบาปเราเห็นสาวกของพระเยซูหลายคนเป็นคนมั่งมีโยเซฟบริมาเทียเป็นคนมั่งมีนางลิเดียเป็นคนขายผ้าสีม่วงที่มั่งคั่งและรักพระเจ้าเพราะฉะนั้นความสุขในโลกจึงไม่ใช่บาปแต่บาปก็คือการรักวิถีของโลก และปล่อยให้วิถีของโลกเป็นปลูกคารพที่เรานมัสการมันยิ่งกว่าพระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่เรารักวิถีของโลกและดําเนินชีวิตตามวิถีของโลกโดยปฏิเสธน้าพระทัยของพระเจ้าโลกได้กลายเป็นปลูกคารพในชีวิตและสิ่งนั้นนับเป็นบาปแล้วพระเยซูได้พูดบอกว่าจงเข้าไปในทางประตูแคบการจะไปสู่แผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นประตูที่แคบบางอย่างคุณต้องสละถ้าปเป็นวิถีโลกที่ชั่วร้ายถ้าเป็นระบบค,ความคิดที่ไม่ถูกต้องถ้าเป็นวัตถุนิยม ที่เรียกร้องทําให้เราขายวิญญาณเพื่อจะนมัสก,การมันพระเยซูบอกว่าจะเดินไปทางชีวิตต้องเดินในทางประตูแคบในลูกาบทที่ 16: บหข้อสิบอกว่าอย่าเป็นข่าสองเจ้าบ่าวสองนายท่านจะปรนนิบัติพระเจ้าและปรนนิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้เราสามารถปรนนิบัติพระเจ้าโดยมีเงินทองได้แต่เราไม่สามารถปรนนิบัติพระเจ้าและปรนนิบัติเงินทองพร้อมกันในเวลาเดียวกันเพราะนายสองนายวันหนึ่งจะขัดแย้งกันและเราต้องเลือกนายหนึ่งนายใดเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ในโลกจึงไม่ใช่สิ่งที่ปิดบาป แต่การรักโลกต่างหากการหลงไปกับโลกต่างหากคือสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคสําหรับการดําเนินชีวิตไปสู่โลกหน้าค่านิยมของอาจารย์เปโลจะมีใจจดจ่อเกี่ยวกับนิรันการมันจึงทําให้ท่านมีสายตาของนิรันการและทําให้ท่านตีความสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ด้วยมุมมองที่ไม่เหมือนชีวิตก่อนที่จะเชื่อพระเจ้าการแปลความโลกชั่วคราวจะเปลี่ยนไปเมื่อเราเห็นโลกชั่วนิรันในมุมมองที่ชัดเจน และจามปโลได้เห็นโลกชั่วนิรันในมุมมองที่ชัดเจนมันจึงทําให้เรียกความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆมันจึงทําให้ทุกวินาทีขณะอยู่ในโลกท่านตระหนักหน้าที่บางอย่างและเหตุผลของการอยู่ในโลกถ้าจะเริ่มต้นดําเนินชีวิตเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้มแข็งแบบปามปโลเราต้องเริ่มเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในที่สุดก็คือค่านิยมของชีวิตภาพที่เราเห็นเกี่ยวกับชีวิตคือสิ่งชั่วนิรันไม่ใช่แค่สิ่งชั่วคราว พะค่านิยมมาจา์ปโลเป็นแบบนี้ก็ส่งผลต่อประการที่สองคือสิ่งที่จา์ปโลมองสิ่งที่มองเปลี่ยนไปอาจา์ปโลมองอะไรจา์ปโลมองโดยความเชื่อไม่ใช่มองแต่สิ่งที่มองเห็นท่านมองเห็นสิ่งต่างๆโดยความเชื่อไม่ใช่ด้วยแค่สายตาเห็นในข้อ6ถึงข้อ7บอกว่าเรามั่นใจอยู่เสมอและรู้แล้วว่าขณะที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าเราดําเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นท่านพูดย้ําเรื่องนี้ว่าเราดาเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยสิ่งที่มองเห็นทําไมจามปโลถึงเห็นโลกหน้าชัดมากเพราะสายตาความเชื่อของท่านชัดมากสายตาฝ่ายกายภาพทําให้เราเห็นอดีตบางส่วนและปัจจุบันบางส่วนแต่สายตาแห่งความเชื่อทําให้เราเห็นอนาคตชัดเจนรวมทั้งเห็นอดีตบางส่วนปัจจุบันบางส่วนชัดขึ้นด้วย คนที่มองด้วยสายตาความเชื่อเนี่ยจะเห็นกว้างกว่าคนที่มองด้วยสายตาฝ่ายกายภาพ <Teams> เราอาจจะมีความคิดต่อต้านเรื่องความเชื่อบอกว่าคนที่มีความเชื่อใช้ความเชื่อไปคนงมงายความงมงายเนี่ยคือการอุปโลกคิดเอาเองทึกทักนึกเหมาเอาเองอันนี้เรียกว,ว่าความเชื่อแบบงมงายแต่ความเชื่อแบบที่ไม่ได้งมงายคือความเชื่อที่เชื่อผ่านเลนส์ของผู้ที่มองความจริง คือการมองผ่านเลนส์ของพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างโลกอยู่เหนือการเวลาสำหรับคริสเตียนจึงไม่ได้เรียกว่าความเชื่อที่มองผ่านพระเจ้าผ่านพระธจานาเป็นเรื่องที่งงง,งายตรงกันข้ามสายตาฝ่ายกายภาพจะทําให้เรารับรู้อดีตและปัจจุบันแค่บางส่วนขณะที่สายตาแห่งความเชื่อจะทําให้เรารับรู้อนาคตได้จะทําให้เราเห็นอดีตและปัจจุบันที่การมองเห็นของเราไม่รับรู้นในส่วนนั้นได้อาจารย์เนตมันชานจีนได้พูดข้อความหนึ่งที่น่าสนใจมาก เป็นภาษาอังกฤษท่านบอกว่า unless we see the invisible we cannot do the impossible หรือแปลเป็นภาษาไทยคือจนกว่าเราจะเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นเราจึงจะสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้มันมีคำว่า invisible กับคำว่า impossible ถ้าเราเห็นสิ่งที่ invisible เราจะทำสิ่งที่ impossible ได้จริงไหมครับเพราะสิ่งที่ impossible มันไม่เคยเกิดขึ้น จนคนในโลกไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้คนที่คิดโทรศัพท์ขึ้นมาคนที่คิดเรื่องเครื่องบินขึ้นมาคนที่ค้นพบกระแสฟไฟฟ้าขึ้นมาคือคนที่คิดและเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคนอื่นมองไม่เห็นจึงบอกมัน impossible เป็นไปไม่ได้เครื่องบินจะบินได้เป็นไปไม่ได้คนขั้วโลกหนึ่งจะติดต่อคนอีกขั้วโลกหนึ่งด้วยหยิบอะไรเป็นแท่งๆมาแปะไว้ที่หูของเขามันเป็นไปไม่ได้และดูเหมือนเป็นคนเพ้อฝันแต่ความเชื่อทําให้ทําสิ่งที่ impossible ให้สําเร็จได้ คนที่มีความเชื่อจะมีสายตาที่จะเห็นอะไรบางอย่างคนที่มองความเชื่อเป็นเรื่องแง่ลบผมคิดว่านั่นเรากําลังมองความเชื่อแบบทึกทักนึกมาเอาเองแต่ถ้าหากความเชื่อนั้นยืนบนพื้นฐานเหตุผลบางอย่างยืนบนสิ่งที่ถูกพิสูจน์แล้วอะไรบางอย่างความเชื่อนั้นไม่ใช่สิ่งที่ปราศจากซึ่งเหตุผลการที่อาจารย์ปะโลมีค่านิยมของการมองสิ่งชั่วนิรันด์มันทําให้อาจารย์บะโลเป็นคนที่มองเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเชื่อเพราะอะไรครับเพราะการจะเห็นชีวิตนิรันด์อย่างเดียวที่ทําได้คือต้องเห็นด้วยความเชื่อเท่านนั้ เมื่อสักครู่เราบอกว่า,าจารบลูมมีภาพที่ชัดเจนมากของชีดหลังความตายจะมีใครเห็นได้นอกจากคนนั้นต้องมีความเชื่อที่ชัดเจนมากความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นจะทําให้ยิ่งเราเห็นโลกหน้าชัดแค่ไหนก็ยิ่งสะท้อนระดับความเชื่อในชีวิตที่มากขึ้นเท่านั้นเพราะภาพนิรันดร์เต็มไปด้วยส่วนข้างหน้าที่ไม่มีมนุษย์คนใดเคยไปมาก่อนคนที่เติบโตในความเชื่อจึงจะโฟกัสในส่วนของนิรันดร์มากยิ่งขึ้นครั้งหนึ่งอาจารบลได้เล่าถึงคนที่เคยไปยังแผ่นดินสวรรค์ ในสองโครินธ์บทที่1 2ข้อ2ซึ่งเราจะเทศต่อไปในครั้งนานานน้นเลยนะครับในสองโครินธ์12ข้อสอจามปรโรบอกว่าข้าพเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งที่อยู่ในปสต์เมื่อ14ปีที่แล้วเขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3จะไปทั้งร่างกายหรือไปโดยไม่มีร่างกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงรู้ท่านพูดถึงชายคนหนึ่งที่เคยไปสวรรค์และท่านได้ยินเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ผ่านจากชายคนนี้ นักศาสนาสตริตความว่าชายคนนี้ที่อาจารย์บปโลบอกว่าได้ยินก็คือตัวอาจารย์บปโลเองเพราะในบริบทพระคัมภีตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่อาจารย์บปรโลไม่ต้องการที่จะยกตัวเองเนื่องจากชาวโคโรินจะคิดว่าท่านยกตัวแต่ท่านต้องการที่จะยกพระเยซูแทนจึงใช้การเปรียบเทียบว่าท่านได้ยินเรื่องราวนั้นจากชายคนหนึ่งที่เลื่อมใสในพระเยซูคริสต์และบอกว่าชายคนนั้นไปสวรรค์ชั้นที่3สวรรค์ชั้นที่3มคนกรีกเขาจะเรียกสวรรค์วสกายส์นะครับเมื่อพระเจ้าสร้าง heaven and earth h e a v e n ก็เติม s หมายความว่าสวรรค์มีหลายชั้นด้วยกันเป็นท้องฟ้าซึ่งชั้นที่หนึ่งก็คือชั้นบรรยากาศของโลกนะครับชั้นที่มีก้อนเมฆมีฝนมีอากาศชั้นที่สองก็คือ Space ชั้นที่มีดวงดาวส่วนชั้นที่สามที่จาย์ปโลพูดถึงก็คือสวรรค์นในมิติฝ่ายวิญญ,ญาณเป็นที่ที่จิตวิญ,ญญาณจะได้ชื่นชมกับพระเจ้าชั่วนิรันด์โดยปราศจากการเวลาจามปโลได้พูดถึงคน ที่ไปอยู่ในมิตินั้นและได้กลับมาเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้ฟังนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้จัมโบโลเต็มไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์และทาให้ท่านมีใจปรารถนาที่วันหนึ่งข้างหน้าท่านจะได้ไปและใช้ชีวิตอย่างมีนัยาสําคัญความเชื่อมันทําให้เราเห็นมิติที่มองไม่เห็นและคุณจะไม่มีค่านิยมฝ่ายวิญ,ญญาณเกี่ยวกับความเชื่อนิรันดร์หรอกถ้าคุณไม่มีความเชื่อทําไมความเชื่อสําคัญเพราะว่าถ้าหากเราขาดความเชื่อเราจะยึดสิ่งที่เห็น ถ้าขาดความเชื่อเราจะยึดสิ่งที่จับต้องได้คนขาดความเชื่อคนขาดความเชื่อจึงมีแนวโน้มจะรักโลกถูกไหมครับคริสเตียนที่ขาดความเชื่อจึงมีแนวโน้มรักโลกมีแนวโน้มที่จะรักวัตถุสิ่งของรักสิ่งที่จับต้องได้คริสเตียนที่ขาดความเชื่อจึงมีความกังวลกระวายเมื่อเราควบคุมอะไรไม่ได้นั่นเพราะว่าคนที่ขาดความเชื่อจะไม่มีมิติการมองเห็นด้วยภาษาสัมผัสที่เกินกว่าภาษาสัมผัสทั้ง5และมันจะทําให้เราเป็นคนรักโลกเป็นคริสเตียนรักโลกแน่นอน พระเจ้าจึงต้องการทําให้เราจเจริญขึ้น3สิ่งคือความเชื่อความหวังและความรักเพราะถ้าคุณจเจริญขึ้นในความเชื่อกับความหวังคุณจะเป็นคนที่รักวัตถุน้อยลงคุณจะเป็นคนที่เป็นท่าต่อว,วัตถุสิ่งของน้อยลงและคุณจะมีจิตวิญญาณที่หลุดพ้นจากการยึดติดพันธนาการของสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมการมีความเชื่อจะทําให้เราไม่หลงไปกับวิถีชีวิตในโลกเราจะเห็นถึงชีวิตหน้าว่ามันดีอย่างไรและจะทําให้เราไม่จมติดกับชีวิตเพียงแค่ทุกวันนี้ มีครั้งหนึ่งมีเรื่องเล่าของรับบายชาวยิวคนหนึ่งรับบายคืออาจารย์สอนศาสนาท่านนี้ชื่อว่าโฮเฟสชาอิมในศตวรรษที่19มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมที่บ้านท่านเพราะท่านเป็นคนมีชื่อเสียงเขียนหนังสือมากมายเมื่อไปถึงบ้านรับฟายโฮเฟสรับบายโฮเฟสเขาก็ได้ถามบอกว่าเอ๊ะ hey, ทำไมบ้านรับบายนี่แปลกจังเลยผมเข้ามาเนี่ยบ้านรับบายมีแค่เฉพาะโต๊ะตัวหนึ่งกับเก้าอี้ตัวหนึ่ง ไม่เห็นมีเฟอร์นิเจอร์ที่เหลือคือหนังสือเต็มไปหมดเลยนี่คือบ้านหรือห้องสมุดกันแน่เขาจึงถามรับ,บายบอกว่าอา้าวแล้วเฟอร์นิเจอร์อื่นๆของท่านล่ะหายไปไหนทําไมบ้านท่านไม่มีเฟอร์นิเจอร์รับบายท่านนี้ก็ตอบว่าแล้วเฟอร์นิเจอร์ของคุณอยู่ตรงไหนล่ะให้ผมดูหน่อยสินักท่องเที่ยวก็แปลกใจบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ของผมเนี่ยนะผมไม่นักท่องเที่ยวผมมาท่องเที่ยวเดี๋ยวผมก็จากไปรับ,บายก็ตอบกลับว่าตัวผมก็เป็นอย่างนั้นเช่นกัน นักท่องเที่ยวจะไม่ขนเฟอร์นิเจอร์ไปการท่องเที่ยวทั้งหมดเพราะเรารู้ว่าเราจะไปที่นั่นแค่ชั่วคราวแล้วเราจะกลับไปบ้านอันทาวรวระบายผู้นี้ได้รู้ว่าเขาอยู่ในโลกนี้แม้จะ60ปี70ปีแต่มันก็ชั่วคราวเมื่อเทียบกับการนิรันร์ไม่ผิดถ้าเราจะมีสิ่งของที่จําเป็นในโลกไม่ผิดที่เราจะมีสิ่งที่เกินจําเป็นในโลกใบนี้แต่ไม่ว่าเราถือครองสิ่งใดอยู่ขอให้เราตระหนักว่าเราจะถือครองมันเพียงแค่ชั่วคราว และเพื่อเราจะใช้สิ่งที่เราถือครองนี้โดยไม่ยึดติดลุ่มหลงและจะดึงล้างสายตาเราจากความเชื่อของสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณจะเป็นคนที่มีความเชื่อได้ก็ต้องมองเห็นโลกหน้ามาคุณจะเห็นโลกหน้ามากคุณก็ต้องสร้างความเชื่อให้มากยิ่งขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทําให้อาจารย์เปาโลสามารถดาเนินชีวิตได้ทุกสภาพการเพราะลึกที่สุดที่แข็งแกร่งที่สุดของเปาโลก็คือค่านิยมและสิ่งที่มองเห็นและประการสุดท้ายประการที่3าสิ่งที่มุ่งแสวงหาจาเปาโลมุ่งแสวงหาอะไร ค่านิยมส่งผลต่อสิ่งที่มองเห็นเรามีค่านิยมอะไรเราจะเห็นสิ่งนั้นบ่อยและเมื่อเรามองเห็นอะไรเราจะมุ่งแสวงหาสิ่งนั้นบ่อยและสิ่งที่อาจ,จารย์ปาโลแสวงหาก็คือการทําให้พระเจ้าพอพระทยัยนี่คือเป้าหมายหลักเพราะท่านรู้แล้วว่าสิ่งนิรันดร์การสําคัญสุดท่านเริ่มมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วท่านเชื่อมองเห็นโดยความเชื่อแล้วและสิ่งที่ท่านรู้ว่าจะคงยาวนิรันด์คือความพอพระทัยของพระเจ้าในข้อ8เรามั่นใจแลพะพอใจที่จะจากร่างกายนี้และอาศัยอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่า จาบาโลอยากไปอยู่กับพระเจ้ามากกว่าแต่แม้จาบารโลพอใจจะจากร่างกายนี้ไปอยู่กับพระเจ้ามากกว่าน่าดีใจที่ไม่มีแค่ข้อ8แต่ยังมีข้อ9ก้าพี่น้องอ่านข้อ9ก้าด้วยกันได้ไหมครับหนึ่งสองสาฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าจะอาศัยอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือจะจากไปก็ดีเราก็จะเป็นคนที่พอที่พระเจ้าพอพระทยัยจาบาโลบอกว่าไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปใจจาบารโออยากจะไปแต่ไม่ว่าจะอยู่หรือไปจาบาโลจะให้เป็นที่พอพระทยัยพระเจ้า ขามุ่งจะให้เป็นที่พอประแจงพระไทยพระเจ้าทั้งโดยชีวิตหรือโดยความตายการที่อาจ์เปรโรมีค่านิยมเรื่องความชั่วนิรันดร์ไม่ได้ทําให้คริสเตียนใช้ชีวิตโดยปฏิเสธความรับผิดชอบขณะอยู่ในโลกใบนี้การที่เราเห็นชีวิตโลกหน้าไม่ได้ทําให้เราทิ้งชีวิตโลกใบนี้มีแต่ความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วนเท่านั้นที่ทําให้เราไปนควรขาดความรับผิดชอบกับสังคมทุกวันที่เราใช้ชีวิตอยู่เพียงเพราะอ้างยุคสุดท้าย จามปโลเตือนพี่น้องในเทสโลนิกาอย่าอ้างยุคสุดท้ายจนทาให้ท่านเกียดคลานกับการใช้ชีวิตในโลกทุกวันนี้เพราะข้อ9าจามปโลบอกว่าไม่ว่ามีชีวิตอยู่หรือตายไปท่านตั้งใจจะเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าในข้อ10บอกว่าบนสวรรค์จะเป็นที่เสนอรายงานข้อ10บอกว่าถึงเวลานั้นเราจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังพระฤิสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสมกับที่กระทําในร่างกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วร้ายเพราะฉะนั้นในวันข้างหน้าที่เราจะไปบนสวรรค์คือการรายงานของการใช้ชีวิต ถ้าวันนี้พระเจ้ายังไม่รับชีวิตเราไปเราต้องรับผิดชอบกับการใช้ชีวิตในโลกใบนี้ให้เป็นที่พอพระเทพเจ้าสมกับการที่จะต้องเสนอรายงานในอนาคตความคิดที่สมดุลของครุสเตียนในการมองโลกหน้าและโลกปัจจุบันจึงเป็นดังนี้ว่าโลกปัจจุบันคือที่ที่ทํางานและในโลกหน้าคือที่ของการเสนอรายงานแม้จะอยากไปอยู่ในพื้นที่ที่นิรันดรที่ปราศจากความทุกข์ลำบากแต่เรารู้ว่าไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปขอเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ทำให้จมปาโลใช้ชีวิตในโลกนี้ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนใครที่บอกว่าคนที่เห็นแก่โลกหน้าจะเกลียดคลานในโลกใบนี้ใครที่บอกคนที่เห็นแก่โลกหน้าจะดำเนินชีวิตในโลกนี้ยังไม่เตรียมตัวไม่เตรียมพร้อมใช้ชีวิตด้วยความประมาทและเป็นคนที่ร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เตรียมพร้อมกับโลกใบนี้นั่นเป็นความคิดที่ไม่ใช่พระคัมภีร์ครับ C.S. Lewis ซึ่งเป็นนักคิดคริสเตียนที่สําคัญท่านหนึ่งได้กล่าวบอกว่าหากเราอ่านประวัติศาสตร์เราจะพบว่า คริสเตียนที่ทําสิ่งมากมายให้กับโลกทุกวันนี้คือคนที่คิดใส่ใจอย่างมากต่อโลกหน้ากระทั่งเมื่อคริเสเตียนเริ่มคิดถึงโลกหน้าน้อยลงนั่นกลับทําให้เขาขาดประสิทธิภาพต่อการอยู่ในโลกใบนี้พี่น้องว่าจริงไหมครับในประวัติศาสตร์โลกคนที่สร้างสิ่งต่างๆให้กับโลกใบนี้คือเสียนที่เข้มแข็งคนเหล่านั้นคือคนที่มีความคิดใส่ใจกับโลกหน้าทั้งสิ้น เพราะเขารู้ว่าโลกหน้าเขาต้องเสนอรายงานโลกหน้าเป็นสิ่งที่จริงที่เขาต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าสำหรับชีวิตในโลกใบนี้เขาจึงใช้ชีวิตที่มีอยู่ในโลกใบนี้ให้พร้อมสำหรับการเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเขาจึงกลายเป็นคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมายให้กับโลกทุกวันนี้แต่ในมุมกลับกันกระทั่งเมื่อคือเตียนเริ่มคิดถึงโลกหน้าน้อยลงนั่นกับทําให้ชีวิตคือเตียนใช้ชีวิตอย่างขาดประสิทธิภาพเพื่อโลกใบนี้เรากลับใช้ชีวิตยึดติดกับวัตถุสิ่งของใช้ชีวิตอยู่กับการบํารุงเลอความใฝ่ฝันความปรารถนนนาาาทีี่่่เเรรยมัวแพช เป็นความชื่นชอบของชีวิตของเรา passion ถ้าปราศจาก God's purpose มันจะไม่ถูกเรียกว่า mission เลย passion บวก God's purpose มันเท่ากับ mission พระเจ้าให้คุณมี passion แต่ถ้ามันปราศจาก purpose ของพระเจ้าสิ่งนั้นมันจะเป็นเป็น mission ที่สร้างอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้การใส่ใจโลกหนะ้าจึงไม่ได้ทำให้เราทิ้งโลกใบนี้ไม่ใช่ทำให้เราละเลยความรับผิดชอบแต่ทำให้เรากลับ ใช้ชีวิตในโลกใบน,นี้แบบต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีนนยยะสาคัญกับโลกมากขึ้นเมื่อเราเห็นโลกหน้าชัดเจนเราจะใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างเต็มที่และเราจะมีความสุขกับทุกโมเมนต์ในชีวิตแม้จะเป็นปัญหาหรือความทุกข์ยากก็จะมองว่าเป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวขอให้เราใช้ชีวิตทุกวันไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปเพื่อเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเองไหมครับคําว่าพอพระทัยพระเจ้ามีสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือความพอพระทัยพระเจ้า ไม่ได้หมายความแต่ในแง่ว่าเราทําอะไรให้พระเจ้าแต่หมายถึงมากกว่านั้นคือเราเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับพระเจ้าความพอพระทัยไม่ใช่หมายความว่าเราทําอะไรให้พระเจ้าแต่หมายความในแง่ของเราเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับพระเจ้าอย่าไปเริ่มต้นที่การกระทําอย่าไปเริ่มต้นที่แฮนด์แต่ให้เริ่มต้นที่ฮาร์ดและเฮทที่ถูกต้องเพราะคุณอาจจะทําเพื่อพระเจ้า ด้วยใจที่ไม่ได้รู <us <us <us> <us> <us ้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องและสิ่งเหล่านั้นก็เป็นการแสดงที่ขาดเนื้อแท้จากแก่นภายในแต่ถ้าคุณเชื่อกับพระเจ้าอย่างถูกต้องคุณจะคิดกับพระเจ้าอย่างถูกต้องและคุณจะทําจากต่อพระเจ้าอย่างถูกต้องและจะใช้ชีวิตที่เหลือทุกวันนี้อย่างถูกต้องเอเมนไหมครับขอให้เราคิดในภาพของพระเจ้ากับชีวิตของเราลองถอยออกมาสักนิดหนึ่งและมองชีวิตกว้างๆปัญหาที่ทําให้เราเครียดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาลองถอยลงมานิดหนึ่งแล้วมองมันกว้างขึ้น บุคคลที่มีความขัดแย้งกับเราในช่วงที่ผ่านมาถอยมาสักนิดนึงและมองมันให้กว้างขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราใน3ามปีที่ผ่านมาลองถอยออกมาสักนิดและมองชีวิตให้กว้างกว่า3ปีนั้นมันยังมีข้างหน้ามันยังมีนิรันดร์การมันยังมีสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าต้องการให้เราใช้ในโลกใบนี้เอเมนไหมครับให้เราเชื่อสิ่งที่อยู่ข้างหน้าด้วยกันและรับผิดชอบ กับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราวันนี้ให้ดีที่สุดมาโคโปโล,โลเป็นชาวอิตาลีที่เดินทางไปยังประเทศจีนเป็นคนแรกๆท่านได้กลับมาเล่าให้ฟังเรื่องประเทศจีนและพื้นที่ในตะวันออกไกลว่ามันสวยงามมีบะหมี่นะครับจนบางคนเชื่อว่ามักกะโรนีที่อสปากเกตตีมาจากบะหมี่ของจีนมันมีสิ่งนั้นมันมีสิ่งนี้มันมีวัฒนธรรมแบบนั้นมันมีสิ่งก่อสร้างแบบนั้นแบบนี้ คนที่ต่อต้านมาโครโปโลไม่เชื่อว่ามาโคโปโลไปจีนจริงๆก็ต่อต้านแล้วก็คอยขอยให้มาโคโปโลถอนคำพูดจนกระทั่งก่อนที่มาโครโปโลจะตายเนี่ยคนที่ต่อต้านและไม่เชื่อสิทธิท่านพูดได้มาร้องขอท่านบอกว่าขอให้ท่านถอนคำพูดเกี่ยวกับเรื่องประเทศจีนแล้วก็ดินแดนตะวันออกไกลอนไรสาระนั่นซะแต่มา,มาโคโปโลปฏิเสธท่านตอบคนที่ต่อต้านกลับไปบอกว่าที่ข้าพเจ้าพูดทั้งหมด ข้าพเจ้าอย่างอาธิบายไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นเลยพระคัมภีร์อาจจะพูดถึงแผ่นดินสวรรค์ไว้ส่วนหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าคําอธิบายเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์อาจจะไม่ถึงครึ่งหนึ่งของความสวยงามของแผ่นดินสวรรค์ที่เราทุกคนจะได้ไปอยู่ที่นั่นด้วยกันทั้งหมดนี้คือข่าวสารแห่งความหวังพระคัมภีร์ข้อนี้ตอนนี้1ิบข้อนี้คือข้อความแห่งความหวังที่บอกให้เรารู้ว่ามีความหวังที่เรืองรองรองเราคอย รอคอยเราอยู่เบื้องหน้าทําไมวิถีของคนชอบทําเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆสว่างจนสุกใสเต็มลุ่งจนสุกสว่างดวงอาทิตย์มันจะค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆมีความร้อนมีพลังมากขึ้นมากขึ้นชีวิตผู้เชื่อไม่ใช่ดวงอาทิตย์ที่กาลังตกแต่แม้ความตายนั่นคือดวงอาทิตย์ที่กําลังจะขึ้นมาเจิดจ้าและส่องสวา่างขอให้ท่านใช้ชีวิตทุกวันในโลกนี้ด้วยความหวังด้วยความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นเอเมนไหมครับการเป็นสาวกพระเยซูต้องสะท้อนมาผ่านค่านิยมในการใช้ชีวิต มันต้องสะท้อนมาผ่านสิ่งที่เรามองเห็นและมันต้องสะท้อนมาผ่านสิ่งที่เราสแสวงหาคำถามกลับมาสู่สิ่งที่เราสแสวงหาทุกวันนี้สิ่งที่เรากำลังมองอยู่ทุกวันนี้ความทุกข์ในชีวิตปัจจุบันนี้มันกำลังบอกดัชนีว่ามีการบ้านอะไรที่เราต้องเติบโตขึ้นในการมองเห็นโลกใบนี้แบบค่านิยมขอรพรคัมภีร์ขอให้เราได้สำรวจตนเองในเวลานี้และใช้เวลากับพระเจ้าในการค่อยควนด้วยกันครับผมอยากให้พี่น้องลองได้นึกถึง สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านวิธีการใช้ชีวิตของตัวเราเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเจอเวลาทั้งความสุขและความทุกข์คำถามก็คือว่าเวลาที่เราสุขอะไรเอ่ยที่ทำให้เราสุขสิ่งที่ทำให้เราสุขนั้นคืออะไรและคำถามที่สองในเวลาที่เราทุกข์หนักสิ่งที่ทำให้เราทุกข์นั้นคืออะไร และสองสิ่งที่ทำให้เราสุขหรือทุกนั้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นภาพของนิรันการหรือมันเป็นภาพของชั่วคราวการตามหาวิ่งไล่ล่าของเรากำลังวิ่งไล่ล่าสิ่งชั่วคราวหรือสิ่งนิรันความทุกข์ที่เราวิ่งหนีเป็นเพียงความทุกข์ชั่วคราวหรือความทุกข์ที่นิรัน ให้เราถอยหลังออกมาสักนิดหนึ่งและมองการต่อสู้ที่ชุนลมุนในสนามลบชีวิตด้วยภาพอีกว้างไปกว่านั้นด้วยภาพที่ใหญ่กว่านั้นที่ไหนคือที่พักพำนักอันถาวรที่ไหนคือความหวังที่เรืองรองและเจิดจลัดของชีวิต และเมื่อท่านเห็นภาพใหญ่ท่านจะมองภาพย่อยๆของชีวิตด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆชั่วไปเดียวหนึ่งมันจะเทียบไม่ได้กับศักดิ์ศีนิรันด์ที่กำลังจะมาความสุขจอมปลอมที่เราทุ่มเทเพื่อจะให้ได้มันมันไม่ได้สำคัญเท่ากับความสุขชั่วนิรันด์จากความเป็นที่พอพระไทย ขอพระเจ้าทรงให้เรามีชีวิตที่แข็งแกร่งจากค่านิยมข้างในอธิษฐานกับพระเจ้าถึงการใช้ชีวิตในโลกใบนี้ด้วยกันสิครับผมอยากให้ท่านได้เปิดเวลาอธิษฐานกับพระเยซูคริสต์ถึงสิ่งที่เป็นความตั้งใจของท่านในชีวิตในโลกใบนี้บอกกับพระเยซูท่านอยากอยู่ในโลกนี้อย่างไรและสูงสุดท่านต้องการอะไรในชีวิตท่านต้องการสิ่งใดในชีวิตเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตอาเลูย ฮาเลลูยาฮาเลลูยามันอาจ,จไม่ใช่คนเ,นเป้าหมายสูงสุดมันอาจจะไม่ใช่เป็นคนมั่งมีที่สุดอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุดอาจจะไม่ใช่เป้าหมายคือมีบ้านมีรถแม้สิ่งเหล่านี้พระเจ้าให้ท่านได้แล้วมันไม่ได้บาปในตัวมันเองแต่มันมีเป้าหมายบางอย่างที่สูงกว่านั้นและเมื่อท่านมีเงินทองชื่อเสียงวัตถุสิ่งของ สิ่งนั้นหรือท่านเสียไปท่านจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตเพราะมีบางอย่างที่สูงกว่านั้นที่เราได้กอดเอาไว้และเราได้ยึดเอาไว้ในชีวิตของเราอธิษฐานบอกกับพระเจ้าด้วยถ้อยคำของท่านสิครับท่านอยากใช้ชีวิตที่เหลือในว่นี้อย่างไรฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเล ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายอยากจะขอที่จะใช้ชีวิตกับพระองค์เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตด้วยการรู้ถึงสิ่งที่ทรงคุณค่าสูงสุดขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ใช้ชีวิตในโลกใบนี้โดยที่ไม่ต้องมาย้อนกลับแล้วก็คิดถึงมันแล้วก็สุดท้ายมารู้ตัวในเวลาที่เหลือน้อยว่าเราพลาดไปจากเป้าหมายหนักพระเจ้าเราขอพระเจ้าได้โปรดช่วยเถิดพระเจ้าข้า วันนี้ให้พระองค์ได้ความพอพระทัยของะองค์วันนี้ขอให้ความคิดชั่วนินรันดร์ให้ความคิดชั่วนิรันดร์จะได้อยู่ในใจข้าพระเจ้าขณะอยู่ชั่วคราวที่นี้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราจะมีชชยในการดำเนินชีวิตและถูกเปลี่ยนวิธีคิดจากนี้ไปพีป่น้องสภาพสตรีอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องผู้ชายร้องบทเพลงนี้ด้วยกันครับโม ครับกลับมาหาพระองค์ผู้ทรงสร้างกลับมาหาพระองค์ผู้ทรงสร้สางศสิท์และอาศัยอยู่ในพระคืนพระองมีกี่ท่าน ที่ในวันนี้พระเจ้าได้ตรัสก,กับท่านและท่านตัดสินใจแล้วว่าชีวิตจะไม่ยึดติดกับเพียงสิ่งชั่วคราวจอมปลอมท่านจะมีสิ่งเหล่านั้นแต่ท่านจะไม่ลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นท่านจะใช้สิ่งเหล่านั้นแต่จะไม่รักและกลายเป็นทาาของสิ่งเหล่านั้นจะใช้สิ่งเหล่านั้นแต่จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาใช้ชีวิตของท่านท่านอยากจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างถูกต้องและมีความหมายในในทางของพระเจ้า ถ้าเป็นท่านคนนั้นยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าข้าพระเจ้าขอเป็นคนนั้นอยากขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ฝากไว้กับพระเจ้าขอพระเจ้าให้ปรัชญาที่อาจารย์เปโรยึดถือนั้นปรัชญาที่มาจากพระกัมปีนั้นจะครอบครองจิตใจเราทั้งหลายอยู่ที่เราจะคิดถึงสิ่งนิรันดร์การขอพระเจ้าโปรดเมตตาจากนี้ไปสุขทุกของเราเราจะก้าวข้ามความทุกข์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นชั่วประเดี๋ยวหนึ่งได้ขอพระเจ้าสุปลเมตตาแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างสร้างนัยยะสาคัญกับผู้คน เราจะใช้ชีวิตของเรามากกว่าเพียงแค่ความปึกพอใจหรือการบริโภคหรือการดื่มกินกับชีวิตเดียวพระเจ้าค่ะมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นเรื่องที่สูงส่งและท้าทายกว่าในการจะมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นขอพระเจ้าทรงให้เราทําสิ่งที่ยากกว่าการใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองได้ขอพระเจ้าทรงให้สายตาแห่งนิรันดร์กับเราที่เราจะใช้ชีวิตในโลกนี้เพื่อเตรียมบางสิ่งบางอย่างสำหรับนิรันดร์เพื่อช่วยเหลือผู้คนเด่นๆที่อยู่รอบตัวเราแล้วขอบคุณพระเจ้าและขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ตามน้ำพระทัยของพระเยซูขอบคุณพระเยซูอขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยา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 ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าวอวยพรครับ